ซูเจ้าตรัสว่าในโลกนี้ท่านจะโศกเศร้าร้องไห้คร่ำครวญส่วนโลกจะยินดีแต่ความเศร้าโศกของท่านจะเปลี่ยนเป็นความยินดีเมื่อดูนักกีฬาฝึกเพื่อเตรียมการแข่งขันเราเห็นว่าแต่ละคนไม่ปราณีร่างกายของตนเลยเขาต้องฝึกฝนทุกวันและวันละหลายชั่วโมงเหนื่อยก็เหนื่อยบางครั้งจะปวดกล้ามเนื้อระบมและอื่นๆแต่คนที่ได้รางวัลชนะเลิศเพราะเขาฝึกอย่างสม่ำเสมอโดยมองไปที่เป้าหมายคือรางวัลที่เขาจะได้รับนักบุญเปาโลจากบทจดหมายนักบุญเปาโลถึงที่โมธีฉบับที่2บทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่8สอนเราคริสเตียนว่าแม้นักกีฬาเขายังมีเป้าหมายที่แน่ชัดคือรางวัลซึ่งจะร่วงโรยไปเราคริสเตียนก็น่าจะทวีการฝึกฝนเพื่อรับรางวัลที่ไม่ร่วงโรยที่พระเยซูเจ้าสัญญากับสิทธิ์ของพระองค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 ์ของพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์